อ่ะโอเคเราคุยกันเลยเนาะนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคุณจะได้มีเวลาไปลองฝึกทำนะครับนะเดี๋ยววันนี้จะเป็นเรื่องอาจีนะครับนะโอเคนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการหา RG นะครับ RP แล้วก็ RE นะแต่ว่า RE เราไม่ค่อยเน้นเนาะเราเน้น2ตัวก็พอนะครับนะทีนี้ข้อมูลนะข้อมูลนะข้อมูลที่จะใช้ตอนนี้นะครับก็คือผมสมมุติตัวเลขขึ้นมานะครับนะเป็นข้อมูลแบบ half 10นะข้อมูลแบบ half 10นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็คือเราเก็บข้อมูลนะพ่อ1ตัวเก็บลูกมา3ตัวนะครับพ่อ1ตัวเก็บข้อมูลลูกมา3ตัวแบบนี้นะครับผมใช้พ่อทั้งหมด7พ่อนะทั้งหมด7พ่อนะครับลูกก็จะมีทั้งหมด21ตัวนะมาข้อมูลตัวเนี้ยนะครับนะมีทั้งหมด21ตัวนะครับนะอย่างกลุ่มแรก3ตัวนี้นะครับก็คือเป็นข้อมูลตรงนี้นะนี่คือพ่อตัวที่1นะครับลูก3ตัวนะครับนะแล้วก็มากลุ่มที่2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลตัวนี้นะครับนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นข้อมูลตัวนี้นะครับทำไมใช้แค่7ตัวอยากให้เห็นในหน้าจอเดียวนะครับโดยที่ไม่ต้องเลื่อนไปเลื่อนมาครับก็เลยหน้าจอเดียวก็จะขนาด 100% เนาะขนาด 100% ได้7ตัวนะครับนะไม่อยากให้เล็กกว่านี้นะแล้วก็ถ้าใหญ่กว่านี้ก็ได้จำนวนตัวน้อยก็จะไม่ค่อยมันก็จะน้อยไปนะครับนะโอเคนะครับนะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องหาเนี่ยนะครับก็คือเรามาดูตัว RG นะครับตัว RG เนี่ยเราจะต้องหา covariance ถูกไหมครับ additive นะหารด้วย variance additive ของลักษณะ x นะถอด root นะครับนะ variance additive ของลักษณะ y ถอด root นะแล้วก็ rp นะ rp นะเราก็ต้องหา covariance p ถูกไหมครับนะแล้วก็มาหารด้วย variance p ของลักษณะ x ถอด root นะ variance p ของลักษณะ y ถอด root นะโอเคนะซึ่งตัวเนี้ยเราคุยกันแล้วนะครับว่า half 10เนี่ยเราได้จากตารางอโนวานะครับโดยหา1 variance size นะจะเท่ากับ1ส่วน4โทษอันนี้ covariance นะเอาใหม่นะเอาเขียนใหม่หมดเลยไม่เป็นไรนะเอาใหม่นะเอา RG ก่อนนะ RG เนี่ยนะครับ covariance additive นะหารด้วยvariance additive ของ x นะครับถอด root นะแล้วก็ variance additive ของ y ถอด root นะซึ่งตัวนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเราได้จากตาราง analysis of covariance นะครับซึ่ง1 covariance size นะ1 covariance size เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน4 covariance additive นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะต้องการ1 covariance additiveถ้าเราต้องการแค่1 นะครับเราก็ย้ายตัวนี้ไปก็จะกลายเป็น4 covariance size โอเคนะนะครับนะเพราะเราก็จะต้องมาหาละว่าเจ้า covariance additive ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับนะตัวนี้เหมือนกันนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนะเราก็ได้จาก ANOVA นะครับ2ตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับก็คือเราหา variance size นะว่าได้เท่าไหร่นะครับนะแล้ว1 variance size เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน4 variance additive ถูกมั้ยครับนะเราก็แปลงกลับนะโดยการที่ถ้าเราต้องการแค่1นะต้องการ1 additive เราก็เอา4ย้ายไปก็จะกลายเป็น4 variance size โอเคนะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเราจะต้องทำตาราง ANOVA นะตาราง ANOVA ของลักษณะ x นะอันนึงนะครับนะแล้วก็ของลักษณะ y อีกอันนึงนะครับนะซึ่งตัวนี้ก็จะได้เอา variance size ออกมานะครับได้ variance w ออกมานะ2ตัวเนาะy เหมือนกันก็ได้ variance size ออกมานะครับนะแล้วก็ variance w ออกมานะท
ที่เราบอกว่าถ้าเราเอา2ตัวนี้บวกกันนะมันจะเท่ากับ variance ของ phenotype นะตัวนี้บวกกันเท่ากับ variance ของ phenotype นะแต่ถ้าเป็นเฉพาะเจ้าตัว sign ตัวเนี้ยนะครับนะมันจะได้1ส่วน4 variance additive นะโอเคนี่คืออนุวาส2ตารางนะครับที่จะต้องทำนะเราก็ต้องทำ analysis of covariance นะอนุวาส ANOVA อีก1ตารางนะครับนะ XY นะซึ่งตัวนี้เราจะได้ covariance psi นะกับ covariance W เหมือนกันนะถ้าเราจับบวกกันนะครับ2ตัวนี้นะถ้าจับบวกกันมันจะกลายเป็นcovariance additive โอเคไหมไม่ใช่ covariance phenotype นะครับนะแล้วเฉพาะตัว covariance psi ตัวนี้นะครับจะเป็น1ส่วน4covariance additive นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำทั้งหมด3ตารางนะ3ตาราง1 2 33ตารางนี้นะครับ3ตารางนี้โอเคเราไปลุยกันเลยนะครับตัวมันเล็กหน่อยเวลาจะขยายดูเอาเนาะนะครับนะครับนี่วิธีการทำนะครับผมก็จะทำเอาคำนวณจากตรงนี้เลยนะเอา x คูณ x นะครับอันหนึ่งนะ x คูณ y อันหนึ่งแล้วก็ y คูณ y อีกอันหนึ่ง x คูณ x นะครับก็ใส่สูตรเลยนะครับคุณเคยผ่าน Excel มาละนะ x คูณ x คือ x กำลังสองนะ x คูณ y ก็เอา x นะเอา x มาคูณกับ y ไม่ทันบอกนะผมได้ย้อนให้ดูนะครับ y คูณ y ก็ y กำลังสองโอเคนะครับโอเคนะแบบนี้นะครับนะ x คูณ x นะครับก็เอา x เนี่ยมายกกำลังสองถูกไหมครับ x คูณ y เนาะก็เอา x กับ y มาคูณกันนะ y คูณ y ก็เอา y ตัวเนี้ยมายกกำลังสองโอเคนะโอเคนะครับเราก็ก๊อปลงมาเลยฟุ๊บมาเรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวผมจะทำอนุวาอยู่ฝั่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มช่องเราเนาะทำตรงนี้กันนะอนุวาอนุวาของ x ก่อนนะอนุวาของ x นะก็จะมีแรงความแปรปรวนนะครับมี degree of freedom sum square นะ mean squareเอาแค่นี้ก่อนนะครับแหล่งความแปรปรวนนะก็มี size มี offspring within size แล้วก็ total โอเคผมระบายสีแล้วกันนะครับจะได้ตอนนี้ก่อนนะนะครับทีเรามาหา total ก่อนนะมาหา total นะตัว total ตัวนี้นะครับdegree of freedom นะ total นะครับก็คือจำนวนข้อมูลจำนวนลูกลบ1ถูกไหมจำนวนลูกลบ1นะเรามีทั้งหมดเนี่ยลูก21ตัวก็เป็น21ลบ1เท่ากับ20นะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ช่องนี้นะครับนะแล้วก็ส่วนของพ่อนะครับของพ่อนี่คือใช้จำนวนพ่อลบ1นะเรามี7พ่อนะครับลบ1ก็เหลือ6นะเราก็จะมาใส่ช่องนี้นะครับนะส่วน offspringนะ offspring ตัวนี้ก็คือเราใช้จำนวนลูกลบจำนวนพ่อนะครับก็คือเรามีทั้งหมด21ลูกนะ21ลูกนะครับลบด้วย7พ่อนะครับก็เหลือเท่าไหร่ล่ะ14มั้ย14เหลือ14นะครับเราก็จะมาใส่ช่องนี้โอเคนะโอเคนะมันตัวนี้ก็จะเท่ากับเท่าไหร่นะลืมละ21ลบ1นะ21ลบ1นะครับเหลือ20ช่องนี้ก็จะเป็น7พ่อ7พ่อลบ1นะครับตัวนี้ก็ลูก21ลบพ่อ7โอเคเรียบร้อยนะเสร็จละสำหรับตัวแรกนะ degree of freedom นะไม่ทันบอกนะผมไปของผมเลยนะครับนะต่อไปเรามาหา sum square sum square total กันดูทีละตัวนะครับsum square total เนี่ยเราบอกว่าก็คือการเอาของ x ใช่ไหมข้อมูลแต่ละตัวถูกไหมครับนะล้อมาจากตัวนี้เนาะ n ลบ1นะ
นะครับเพราะตัวนี้คือข้อมูลแต่ละตัวนะครับนะครับลบด้วย1เดียวก็คือค่าเฉลี่ยนะได้เท่าไหร่ยกกำลัง2นะเราก็จะบวกกันนะครับนะพอแปลงค่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเอาข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยมายกกำลัง2นะครับได้เท่าไหร่จับบวกกันลบด้วย sum x ทั้งหมดกำลัง2ส่วน n นะครับซึ่งตัวนี้ตอนที่คุณเรียนสแตทคุณจะรู้แล้วว่าเจ้าเทอมนี้มันคือ correction factor นะครับแล้วก็คือเอาผลรวมนะเอาผลรวมมายกกำลัง2แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำตัวนี้ซะก่อนนะครับนะของ x นะนะผมก็จะทำการรวม x ทั้งหมดนะรวม x ทั้งหมดช่องนี้นะนี่รวม x ทั้งหมดนะครับนะมาใส่ตรงนี้เนาะนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอามายกกำลังสองนะพอเสร็จปุ๊บนี่นะครับเราก็มายกกำลังสองแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลเราคือ21ข้อมูลนะก็จะกลายเป็น correction factor โอเคนะเดี๋ยวเราทำตัวเทอมหลังก่อนนะครับโอเคนะเราก็รวมเลยนะครับเท่ากับซัมนะวงเล็บเปิดลากเลยนะครับนะวงเล็บปิดนะได้ผลรวมแล้ว cf เราจะใส่ช่องนี้นะใส่ช่องนี้นะครับก็คือเอาช่องผลรวมเมื่อกี้นะครับมายกกำลังสองนะหารด้วย21ข้อมูลนะครับนะเดี๋ยวใส่วงเล็บให้เขากันพลาดนะการหารก่อนค่อยมายกกำลังนะซึ่งจริงๆเขาทำตามลำดับอยู่แล้วแต่ใส่วงเล็บเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะโอเคเรียบร้อยแล้วเราได้ correction factor นะครับนะโอเคนะครับตอนนี้เราได้ละ correction factor ว่ามีค่าเท่าไหร่ตรงนี้นะตรงอยู่ในกรอบนี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวหน้านะตัวหน้าก็คือเอาข้อมูลแต่ละตัวถูกไหมครับมายกกำลังสองแล้วก็ค่อยบวกกันนะลบด้วย cf นะครับนะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวหน้าตรงนี้นะตัวหน้าตรงนี้นะครับนะเราทำไปแล้วนะครับข้อมูลแต่ละตัวยกกำลังสองคือคอลัมน์นี้นะครับนี่คือ xij ยกกำลังสองนะครับเดี๋ยวเราจะจับบวกกันก็จะได้ช่องนี้นี่จับบวกกันนะก็จะได้ช่องนี้นะเสร็จปุ๊บนะเราก็เอาช่องนี้นะครับช่องเขียวเนี่ยนะครับนะมาลบด้วยช่องม่วงนะลบด้วยช่องม่วงตรงนี้นะที่ผมระบายเนี่ยนะครับลบด้วย cf แล้วก็เอามาเติมตรงนี้นะเติมตรงนี้เนี่ยมาเติมตรงนี้นะครับโอเคเอาเลยนะเราก็จัดการซัมเลยซัมเสร็จพั่วเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาเอาช่องนี้ใช่ไหมลบด้วยช่องซัมcorrection factor นะครับได้ละซัมสแควร์ total นะโอเคผมทำสองตำแหน่งแล้วกัน ทันนะไม่ทันต้องบอกนะไม่งั้นไปผมเลยละนะโอเคต่อนะทีนี้ซัมสแควร์ของไซน์นะซัมสแควร์ของไซน์ตอนหา degree of freedom เนี่ยเราใช้จำนวนพ่อลบ1ถูกไหมครับก็คือเอาค่าเฉลี่ยของแต่ละพ่อลบด้วย1เดียวคือค่าเฉลี่ยกลางนะมายกกำลัง2นะจับบวกกันนะครับนะพอเราเอาเจ้าตัวนี้คูณเข้าไปถูกไหมครับเอาตัวนี้คูณเข้าไปนะมันก็จะกลายเป็นเอาผลรวมของแต่ละพ่อนะครับนะมาหารด้วยจำนวนข้อมูลในพ่อนั้นนะคุณมีหลายพ่อขอโทษยกกำลัง2กันนะผลรวมแต่ละพ่อยกกำลัง2หารด้วยจำนวนข้อมูลในพ่อนั้นนะได้เท่าไหร่จับบวกกันนะตัวนี้1เดียวก็คือ correction factor นะครับก็คือตัวที่เราคำนวณแล้วก็คือเจ้าตัวนี้นะ correction factor ของ x นะครับของ x โอเคเพราะเดี๋ยวเราจะหาเฉพาะตัวหน้าตัวนี้นะจะเอาเฉพาะตัวหน้าตัวนี้นะครับนะวิธีการก็คือทำอย่างนี้นะครับเราก็ทำการรวมแต่ละพ่อกันของ x นะมัน x พ่อที่1นะมี3ตัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจับบวกกันให้มาอยู่ตรงนี้โอเคมั้ยของพ่อตัวที่2ก็คือ3ตัวนี้ถูกมั้ยครับเดี๋ยวผมก็จับบวกกันให้อยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับพ่อตัวที่3ก็คือ3ตัวนี้นะเดี๋ยวเราก็จับบวกกันให้มาอยู่ตรงนี้นะครับนะก็ทำแบบนี้นะครับของทั้ง7พ่อเลยนะเสร็จปุ๊บก็จะทำการยกกำลัง2นะเดี๋ยวตรงนี้นะครับช่องนี้เราก็ทำการ
ยกกำลังสองช่องนี้ซะนะครับแล้วก็หารด้วยแต่ละพ่อมี3ลูกเราก็หารด้วย3นำมาใส่ไว้ช่องนี้นะครับเอ๊ะเราใส่ช่องนี้ดีใส่ข้างล่างก็ได้เราใส่ข้างล่างก็ได้นะครับจะได้ประหยัดคอลัมน์นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาใส่ข้างล่างนี้แล้วกันแต่คุณจะงงไหมใส่นี้ดีกว่าใส่นี้ดีกว่านะนะเดี๋ยวมาดูที่หลังเอ๊ะมี2บรรทัดมันคืออะไรเนาะเดี๋ยวผมใส่ช่องต่อไปดีกว่าในคอลัมน์นี้แล้วกันนะครับนะแล้วพอเสร็จปุ๊บนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะรวมช่องนี้นะครับมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาช่องนี้นะลบด้วยช่องน้ำเงินเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นตัวนี้อ่ะโอเคปุ๊บเอาเลยนะเราก็ทำการรวมนะครับ x 3ตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะแล้วก็ copy เลยนะ copy มาวางพ่อที่2พ่อที่3ตรงนี้พ่อที่4ตรงนี้พ่อที่5ตรงนี้พ่อที่6พ่อที่7นะนะรวมมันต้องเท่าเดิมโอเครวมเท่ากันนะครับถือว่าผ่านแล้วนะเสร็จปุ๊บเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะเอาช่องนี้ใช่ไหมครับนะเอาช่องนี้นะมายกกำลัง2หารด้วย3ข้อมูลนะอุ้ยผิดกดผิดตัวเข้าไปได้ไหมเนี่ยหารด้วย3ข้อมูลนะหารด้วย3ข้อมูลนะครับนะโอเคครอบลงมาเลยนะไม่มีข้อมูลมันก็เป็นศูนย์อยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับนะเสร็จปุ๊บเรารวมกันโอเคนะเสร็จปุ๊บเราก็ทำการเอาผลรวมตรงนี้นะครับนะหารด้วยcorrection factor โชคเรียบร้อยได้ละ sum square ของ sin โอเคทันนะโอเคนะครับนะตรงนี้เป็นศูนย์ไม่เป็นไรนะครับเพราะตรงนี้ไม่มีข้อมูลนะก็จะไม่มีผลกับผลรวมอยู่แล้วครับคือเอาช่องนี้ตั้งนะลบด้วยช่องนี้นะครับนะก็จะได้เป็นตัวนี้นะตัวต่อไปนะตัวต่อไปเราก็จะหาซัมสแควร์ของตัวนี้นะครับซัมสแควร์ของตัวนี้ degree of freedom ก็คือ n ลบ s ถูกไหมครับนะความหมายก็คือเอาข้อมูลแต่ละตัวมายกกำลังสองนะลบด้วย s ก็คือเอาผลรวมของแต่ละพ่อลบด้วยเฉลี่ยพ่อถูกไหมครับนะโทษทำไมวีผมลักขั้นตอนไปหน่อยลักเดี๋ยวงงนะผมเริ่มจากตัวฐานมันก่อนแล้วกันนะช่องนี้นะdegree of freedom ก็คือ n ลบ s นะครับ n ก็คือข้อมูลแต่ละตัว s ก็คือเฉลี่ยของแต่ละพ่ออ่ะทั้งหมดได้เท่าไหร่ยกกำลัง2แล้วก็จับบวกกันนะแล้วพอคูณกันเข้าไปคูณกันเข้าไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็น xij กำลัง2มีหลายตัวจับบวกกันลบด้วยผลรวมของแต่ละพ่อยกกำลัง2หารด้วยจำนวนข้อมูลในพ่อนั้นนะแล้วก็ซัมอย่างนี้อ่ะโอเคทีนี้เจ้าตัวนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับนะเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก็คือข้อมูลแต่ตัวยกกำลัง2แล้วจะบวกกันอยู่ข้างล่างนะครับนี่คือตัวที่1อันนี้คือตัวที่1นะตัวที่2ตัวนี้อยู่ไหนก็คือที่เราทำเมื่อกี้นะครับผมใช้สีแดงนะก็คือตัวนี้แหละครับเนี่ยที่เราทำเมื่อกี้นะครับนะเพราะเดี๋ยวเราเอาช่องน้ำเงินลบช่องแดงนะครับก็จะเอามาเติมเป็น sum square of string with inside เลยนะไม่มีใครคัดค้านอะไรผมไปผมเรื่อยแล้วตัวนี้ตั้งลบด้วยตัวนี้ชอบโอเคนะเรียบร้อยนะครับนะถ้าเอา2ช่องนี้บวกกันจะต้องเท่ากับ total เราก็ลองดูเท่าไหมเอาช่องนี้บวกช่องนี้จะต้องเท่ากับ total แล้วก็ลบ total เลยได้ไม่ต้องไปดูตัวเลขนะต้องเป็น0โอเคถูกต้องนะเป็น0เรียบร้อยนะครับต่อไป mean square ไม่ยากละเราก็เอา sum square หารด้วย degree of freedom ปุ๊บเรียบร้อยนะครับทีนี้ช่องต่อไปผมจะเพิ่มอันนี้นะ variance w นะ variance sin นะครับนะก็คือvariance w เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ variance sin มีค่าเท่าไหร่ตัวเล็กๆนี่คุณโอเคอยู่ใช่ไหม
ไม่งั้นเดี๋ยวผมต้องขยายไปขยายมาเดี๋ยวผมขยายก่อนก็ได้จะได้อธิบายส่วนนี้ได้ขยายก่อนนะเดี๋ยวจะได้คุยเฉพาะตัวนี้ไปจะได้เน้นที่อนุวาสกันนะครับโอเคนะอุ้ยใหญ่เกินกดโดนอะไรใหญ่เกินอ่ะอย่างนี้ครับเอาใหม่150แบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวมาโอเคเรียบร้อยอ่ะโอเคนะตอนนี้เราจะมาแยกแล้วนะครับว่า variance size เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ variance w มีค่าเท่าไหร่นะครับทีนี้expected mean squareนะครับของเจ้า error ไอ้โทษของ of swing mean size ตัวเนี้ยมันคือ variance w นะครับเพราะฉะนั้นค่านี้ก็คือ variance w ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเจ้า mean square ตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็น variance w บวกด้วย k variance size โอเคไหมครับนะเจ้าค่า k ตัวเนี้ยคือจำนวนลูกต่อพ่อซึ่งมีค่าเท่ากับ3นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องแยกว่าvariance w เนี่ยของ 86.32 เนี่ย variance w เขาคือ 71.48 นะแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่เราก็จะคำนวณออกมาโอเคไหมโอเคนะนะครับโอเคนะโอเคนะครับเราก็ใส่ไปเลยเพราะตัวนี้คือ variance w นะทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเอา variance w ขึ้นมา variance w ขึ้นมาก็เอาก็เลยใส่สูตรอย่างนี้นะก็คือเดี๋ยวทำให้ดูนะช่องนี้นะครับช่องนี้ผมก็เลยใส่ว่าเท่ากับแล้วก็มากดช่องนี้เข้าไปนะครับมันก็จะดึงตัวเลขตัวนี้ไปวางโอเคนะเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เนาะแล้วพอช่องนี้เนี่ยผมก็จะทำการเอาช่องนี้ตั้งนะครับเอาช่องนี้ตั้งนะ 86.32 เนี่ยนะครับแต่จะใส่เป็นสูตรนะครับแล้วก็มาลบด้วยช่องนี้นะครับนะ 71.48 นะครับนะเสร็จปุ๊บก็จะหารด้วย3ข้อมูล3ลูกต่อพ่อถูกไหมครับก็หารด้วย3โอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใส่สูตรเข้าไปในช่องนี้นะครับว่าเท่ากับ n 3วงเล็บด้วยนะลบด้วย o 3แล้วก็มาหาร3แบบนี้นะครับก็จะเป็นคำตอบในช่องนี้โอเคนะมันเท่ากับวงเล็บเอา mean square ตัวนี้ตั้งลบด้วยตัวนี้นะครับวงเล็บปิดแล้วหารด้วย3ข้อมูลนะได้แล้วนะครับvariance size นะครับเดี๋ยวทำ x ให้เสร็จก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาหาต่อเลยตกลง variance p มีค่าเท่าไหร่นะครับ variance a มีค่าเท่าไหร่นะครับ variance pvariance p ตัวนี้นะครับก็คือเราก็เอา variance 2ตัวจับบวกกันนะครับได้เป็น variance p โอเคส่วน variance additive นะครับจะมีค่าเท่ากับ4 variance size ถูกไหมครับเพราะเราก็จะเอา variance size ช่องนี้นะครับนะโอ้ยโทษนะมันนี้นะมาคูณด้วย4นะก็จะเป็น variance additiveโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เอาบวกกันธรรมดานะส่วนช่องนี้จับเอา variance size คูณ4เข้าไปนะโอเคเรียบร้อยนะครับทำให้เป็น2ตำแหน่งพอโอเคเรียบร้อยนะไหนๆก็ทำมาแล้วเนาะเราก็หาอัตราพันธุกรรม variability ได้เท่าไหร่หาได้เลยถูกไหมก็คือเอาadditive ตั้งหารด้วย phenotype เสร็จทั่วได้แล้วอัตราพันธุกรรม0.26โอเคง่ายไหมง่ายๆสบายสบายทำเป็นก็ง่ายแล้วเนาะอยากเป็นก็ต้องหัดทำเอาใช่ไหมโอเคนะผ่านทีนี้เดี๋ยวเราไปทำอนุวาของ y นะครับผมก็จะก๊อปมาเลยนะครอบตัวนี้เลยนะครับโป๊ะแล้วก็มาวางไว้ที่นี่
ใกล้ๆกันนะเราก็เปลี่ยนเราจะหาของ y นะครับจะหาของ y นะพวกนี้เราก็ลบไปก่อนจะได้ทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะหาของ y โอเคเราปรับไปที่ 100% เหมือนเดิมนะจะได้อยู่ในหน้าเดียวนะครับโอเคต่อทีนี้หาของ y นะครับตัว degree of freedom มันจะเท่าเดิมนะจะเท่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมบอกอีกรอบก็ได้นะตัวนี้ก็คือ n ลบ1ถูกไหมครับก็คือ21ลบ1หรือ20นะครับแล้วก็ตัวพ่อก็จะเป็น s ลบ1ถูกไหมครับก็คือ7พ่อลบ1เหลือ6นะแล้วก็ตัวนี้นะครับนะ n ลบ s ถูกไหมก็คือ21ลบ7นะเหลือ14นะครับนะก็จะได้เท่าเดิมตามเหมือนกับตัวนี้เลยนะเพราะว่าข้อมูลเดียวกันอยู่แล้วนะเขาจะได้เท่ากันอยู่แล้วนะครับตัวนี้โอเคทีนี้เรามาดู sum square นะนะครับเราเริ่มจาก total ก่อนนะ total sum square นะครับตัวนี้นะนะเหมือนกันนะครับก็คือ degree of freedom เขาเนี่ยคือ n ลบ1นะครับ n ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะ yij นะ1เดียวก็คือค่าเฉลี่ยนะมายกกำลัง2นะครับนะแล้วก็ซัมนะมันก็จะได้เป็นเอาข้อมูลแต่ละตัวยกกำลัง2มีหลายข้อมูลจับบวกกันนะครับนะลบด้วยผลรวมของ y ทั้งหมดกำลัง2หารด้วยจำนวนข้อมูลนะเหมือนเดิมนะตัวนี้ก็คือเจ้าตัว correlation factor นะครับของลักษณะ y นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะรวมนะผลรวมทั้งหมดถูกไหมก็คือช่องนี้ของ y นะช่องนี้ผลรวมทั้งหมดนะเราก็จะมาใส่ช่องนี้ถูกไหมครับนะเสร็จปุ๊บเราก็จะมายกกำลัง2แล้วหารด้วย21ข้อมูลแล้วก็มาใส่ข้างล่างตรงนี้นะให้ตรงกับตรงนี้เขานะมาใส่ในตรงนี้นะครับนะเราก็จะได้เป็นช่องด้านหลังแล้วนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับนะเอาข้อมูลแต่ละตัวยกกำลัง2นะครับอันนี้ทำไปแล้วผมใช้สีน้ำเงินแล้วกันนะครับนะตัวนี้นะครับเอาข้อมูลแต่ตัวยกกำลัง2นะครับเป็นช่องนี้นะทำไปแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราหาผลรวมเฉยๆนะครับนะเสร็จปุ๊บนะช่องนี้เราก็จะเอาน้ำเงินเนี่ยนะครับมาลบกับแดงนะมาลบกับแดงนะเราก็ได้เป็นคำตอบตรงนี้นะโอเคนะครับเราไปทำกันเลยนะโอเคตัวนี้เราหาผลรวมก๊อปสูตรเลยนะง่ายดีนะครับนะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรก๊อปสูตรออกมาได้เลยนะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ผมก็ก๊อปสูตรมาเฉยๆนะก๊อปสูตรมาวางเลยนะโอเคเสร็จละเราก็หาก็คือเอาตัวนี้ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยช่องนี้นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับ sum square ของtotal นะของ y อาจารย์ครับครับอาจารย์ครับครับสูตร collection factor อาจารย์ของ y ครับมันผิดหรือเปล่าครับมันอาจารย์ไปก๊อปซ้ำมาครับเอาเหรอโอเคผิดตัวแก้ละโอเคขอบคุณมากผมก๊อปซ้ำมาใช่ไหมโอเคครับเรียบร้อยโอเคค่าเปลี่ยนตามด้วยนะโอเคเรียบร้อยนะครับต่อนะดีช่วยกันดูนะต่อนะครับทีนี้เรามาหาของทรายนะครับหาของทรายนะของทรายนะเจ้า degree of freedom เขาคือ s ลบ1ถูกไหมครับเราก็เอาเฉลี่ยพ่อนะลบเฉลี่ยกลางถูกไหมครับแล้วก็ยกกำลัง2ลากเดิมมันเป็นอย่างนี้เนาะนะครับแล้วพอแปลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนกันเนาะเราเอากำลัง2คูณเข้าไปตัวนี้คูณเข้าไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเอาผลรวมแต่ละพ่อนะมายกกำลัง2นะผลรวมแต่ละพ่อยกกำลัง2หารด้วยจำนวนข้อมูลในพ่อนั้นนะครับคุณมีหลายๆพ่อจับบวกกันนะครับแล้วก็ลบด้วยข้างหลังคือ correlation factor อยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำเหมือนของ x เลยนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะรวมนะรวมผลรวมแต่ละพ่ออย่างนี้นะนี่ผลรวมแต่ละพ่อนะครับนะแล้วเราจะมารวมไว้ใส่ช่องนี้นะใส่ในช่องนี้นะครับใส่ในช่องนี้นะถามทุกพ่อเลยนะเสร็จปุ๊บเราจะทำเหมือนกับตัวเนี้ยนะ
ช่องต่อไปเดี๋ยวผมจะแทรกช่องเข้าไปนะครับก็จะทำการยกกำลังสองหารด้วย3ข้อมูลนะแล้วก็มาใส่ช่องนี้แล้วก็มาดูผลรวมข้างล่างว่าได้เท่าไหร่นะเสร็จปุ๊บเราก็มาลบออกจาก correction factor นะครับแล้วก็มาเติมในช่องนี้โอเคนะเดี๋ยวผมเพิ่มช่องเข้าไป1ช่องนะครับนะแล้วก็ทำการร่วมนะรวมแต่ละพ่อโอเคผมก็ก๊อปเลยรืดลงมาเลยนะแล้วค่อยลบทิ้งมันจะได้ง่ายหน่อยเพราะมันจะต้องตรงกับ x อยู่แล้วนะครับโอเคเราก็ลองดูซิผลรวม1863เท่ากันโอเคถูกต้องนะครับสูตรนี้ผมก๊อปเลยนะครับยกกำลังสองและหารด้วย3เนี่ยเหมือนกันก๊อปวางเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยเราก็จัดการเอาผลรวมตัวนี้เหมือนเดิมนะลบด้วย correction factor ของ y เรียบร้อยได้แล้วของ psi ช่องนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะครับช่องนี้ทำเหมือนเดิมนะก็คือเขาใช้ช่องนี้มันคือ n ลบ s ถูกไหม n ลบ s นะครับก็คือเอา yij กำลังสองซ้ำเลยครับมาลบด้วยผลรวมของแต่ละพ่อยกกำลังสองหารด้วยจำนวนข้อมูลในพ่อนั้นมีเท่าไหร่จับบวกกันนะครับเทอมหน้าตัวนี้มันก็คือตรงนี้นะส่วน เทอมหลังโอเคเทอมหลังคือตัวนี้นะครับเทอมหลังคือตัวนี้นะเราก็จะมาใส่ในช่องซัมสแควร์นะครับมาใส่ในซัมสแควร์โอเคลืมละข้างหน้าคือแต่ละตัวถูกไหมข้างหลังคือผลรวมพ่อโอเคเรียบร้อยนะครับนะโอเคจับบวกกันต้องเท่ากับก็โอเคเท่ากันแล้วนะครับ2ตัวนี้ต้องเท่ากับตัวนี้นะครับจากนั้น mean square ตัวนี้ก๊อปได้เลยเพราะว่าเหมือนกันหมดที่เราใช้ขนาดเท่านะ200ได้ไหมโอ้ใหญ่เกินปุ๊บ150พอ150พอไปกันใหญ่150โอเคปึ๊บนะตรงนี้มันจะเหมือนกันหมดนะครับตัวนี้เหมือนกันหมดผมก๊อปวางเลยนะชอบเรียบร้อยอัตราพฤกรรมเกิน1ไม่เป็นไรนะครับนะพอดีตัวอย่างอาจจะคือถ้าจำนวนข้อมูลเราน้อยๆเนี่ยนะครับบางทีเนื่องจากเวลาเราหาอัตราพฤกรรมเนี่ยมันจะถูกคูณด้วย4นะตัวนี้นะครับนะเวลาหาตัวนี้นะครับมันจะเป็น4แวร์เหรียญไซน์ถูกไหมนะเพราะการที่คูณ4เท่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาจจะทำให้อัตราพฤกษกรรมเกิน1นะเกิน1แต่โดยคอนเซปต์มันจะต้องอยู่ระหว่าง0ถึง1นะคอนเซปต์ตัวเนี้ยนะครับต้องอยู่ระหว่าง0ถึง1นะแต่พอการคำนวณอาจจะเกิน1ช่างเขาไม่เป็นไรแล้วแต่เขาโอเคเนาะเราเอาวิธีการก็พอนะครับนะตัวนี้ได้เนาะนะครับก็คือคอนเซปต์เดิมนะครับนะคอนเซปต์เดิมเหมือนข้างบนนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเท่ากับ variance w นะเท่ากับ variance w นะครับแล้วก็ตัวนี้มันคือ variance w บวกด้วย3 variance psi ถูกไหมครับนะ3นี่คือจำนวนลูกต่อพ่อนะครับพอเราก็ดึง variance w ตัวข้างล่างเนี่ยมาเติมไว้ข้างบนนะครับนะแล้วก็ช่องนี้เราก็จัดการเอาช่องนี้ตั้งนะลบด้วยช่องนี้นะลบด้วยช่องนี้ได้เท่าไหร่ปุ๊บเราก็มาหารด้วยค่า k ตรงนี้นะครับนะก็จะได้เป็นช่องนี้นะโอเคนะเสร็จปุ๊บเจ้า variant p ก็คือเอา2ช่องนี้บวกกันนะครับนะได้เป็น variant p นะแล้วก็ตัว variant additive ก็คือเอา4คูณเข้าไปนะ4คูณ variant psi นะครับนะ
อัตราพันธุกรรมก็คือ variant additive หารด้วย variant phenotype นะครับก็เอาช่องนี้ตั้งหารด้วยช่องนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอันนั้นตั้งแต่คุณทำเรื่องอัตราพันธุกรรมเนี่ยคุณทำได้แล้วนะทีนี้ตัวที่จะเพิ่มขึ้นก็คือตาราง analysis of variant อันนี้ผมพิมพ์อะไรกันไว้พิมพ์ซ้ำเหรออันนว่าโอเคนะครับช่องต่อไปนะครับ analysis of covariance ผมก๊อปมาเลยนะก๊อปมาก่อนนะครับมาวางช่องนี้โอ้เดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อให้เขานะครับปรับไปสู่มาตุภูมิของเราก่อนนะอันนี้ก็จะเป็น analysis of covariance นะครับนะก็เป็นของ xy เลยนะโอเคนะตัวนี้ลบทิ้งก่อนลบทิ้งก่อนจะเปลี่ยนชื่อไหมเปลี่ยนชื่อก็ได้นะ sum of cost sort of variation ก็ sort of covariance นะ degree of freedom sum of cost product นะ mean of cost product นะอันนี้ก็เป็น covariance w นี่ก็เป็น covariance sign นะครับตัวนี้ก็เป็นcovariance p อันนี้ก็เป็น covariance a นะอันนี้ไม่มีโอเคต่อต่อนะdegree of freedom เหมือนเดิมนะครับอันเดิมเลยนะ n ลบ1ตัวนี้ก็ s ลบ1นะครับตัวนี้ก็n ลบ s นะครับเพราะฉะนั้นได้เท่าเดิมนะได้เท่ากันนะผ่านเลยนะครับนะเรามาดูตัวนี้มาดูตัวนี้นะครับนะตัวนี้ผมเขียนข้างบนแล้วกันนะครับนะตัวนี้นะครับนะจากตอนที่เราหาเจ้าตัวเนี้ยตอนที่เราหาตัวเนี้ยนะครับนะเราใช้ x i j ถูกไหมครับยกกำลัง2มีกี่ตัวจับบวกกันนะลบด้วย sum x ทั้งหมดกำลัง2ส่วน n โอเคไหมแล้วเราบอกว่าเจ้าตัวนี้นะเจ้าตัวนี้มันก็คือ correlation factor นะครับนะทีนี้พอมาหาตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเราก็ถอดมาทีละตัวเจ้าตัวนี้เนี่ยมันคือเอา x คูณ x ถูกไหมแล้วก็ sum มันก็ได้คือ x กำลัง2นะครับก็คือ x คูณ x ซัมถูกไหมครับนะแต่พอมาช่องนี้เนี่ยมันเป็น covariance มันต้องเปลี่ยน x ตัวหนึ่งให้เป็น y เพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็น x คูณ y แล้วก็ซัมโอเคไหมตัวหน้านะนะครับก็คือช่องนี้นะช่องนี้นะครับช่องนี้นะเนี่ยเราเอา x คูณ y เดี๋ยวเราจะซัมแล้วก็มารวมไว้ตรงนี้นะครับเราจะมารวมไว้ตรงนี้โอเคทีนี้ตัวหลังเรามาดูตัวหลังตัวนี้นะครับนะตัวนี้มันคือ sum x คูณกับ sum x แล้วก็หารด้วย n โอเคนะ sum x ทั้งหมดกำลัง2ก็คือ sum x คูณกับ sum x ถูกไหมเราเปลี่ยนตัวหนึ่งให้มันเป็น y นะเราก็จะกลายเป็น sum x คูณ sum y โอเคนะเราเป็น sum x คูณ sum y นะเราหารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา 3x ตัวนี้ 3x นะคูณกับ 3y ตัวนี้นะครับนะเสร็จปุ๊บก็หารด้วย21ข้อมูลนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเติมไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยไว้ตรงนี้ไว้ใต้เขาเลยนะไว้ตรงนี้เลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวจะไว้ตรงนี้นะครับนะให้มันตรงกับช่องนี้แล้วกันนะครับนะโอเคพอได้เสร็จปุ๊บเราก็เอาสีแดงตั้งลบน้ำเงินนะตรงนี้นะเราเอาสีแดงตั้งนะครับนะแล้วก็ลบด้วยสีน้ำเงินนะครับนะเรามาใส่ช่องนี้โอเคนะครับเพราะตรงนี้เราก็ก๊อปวางเลยนะเสร็จปุ๊บตรงนี้เราบอกว่าเท่ากับเอา 3x คูณ 3y หารด้วย21ข้อมูลนะครับนะได้ละครับเราก็เราเอาผลรวมตั้งลบด้วย correlation factor ปุ๊บได้แล้วนะครับ 428.14
โอเคต่อนะทีนี้เราจะหาตัวนี้นะตัวนี้นะครับนะตัวนี้นะโอเคเราก็มาดูรากเติมมันก่อนนะตัวนี้เนี่ยเราบอกว่าเราใช้ผลรวมของแต่ละพ่อยกกำลังสองหารด้วยจำนวนข้อมูลในพ่อนั้นถูกไหมครับมีหลายพ่อจะบวกกันโอเคนะข้างหลังนี่คือลบ CF นะเรามาดูเทอมหน้านะเทอมหน้านะเจ้าตัวตัวนี้นะครับมันคือเอา x ผลรวมแต่ละพ่อคูณกันถูกไหมผลรวมข้อที่1คูณผลรวมข้อที่1ก็คือการยกกำลัง2เหมือนเดิมเราก็เปลี่ยนจาก x เนี่ยเป็น y ก็เท่ากับว่าเราเอาผลรวมของข้อที่1ของ x บวกผลรวมลักษณะ y ของข้อที่1นะแล้วก็คูณกันนะหารด้วยจำนวนข้อมูลในพ่อนั้นคือหารด้วย3นะก็คือเท่ากับว่าเราเอาช่องนี้นะครับนี่คือผลรวมพ่อที่1อันนี้เป็น x เนาะอันนี้เป็น x นะครับอันนี้เป็น y ถูกไหมเอา2ช่องนี้คูณกันนะแล้วหารด้วย3นะทำแบบเนี้ยทุกอันเลยนะเสร็จปุ๊บเราก็บวกลงมานะเราบวกลงมาเดี๋ยวผมจะเพิ่มช่องเป็นช่องตรงนี้นะครับนะแล้วบวกยังไม่บวกสิอ๋อถูกละคูณกันเสร็จปุ๊บหาร3แล้วเราบวกลงมาได้ช่องนี้ถูกมั้ย total ไม่ใช่ในช่องนี้นี่ total เราอยู่นี้ได้ช่องนี้นะครับเป็นตัวหน้านะเป็นตัวหน้าส่วนตัวหลัง correction factor ของเราคือตัวนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ลบด้วยตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเติมในตรงนี้อ่ะโอเคนะครับปุ๊บเดี๋ยวเราแทรกตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคเอาผลรวมพ่อที่1 x ผลรวมพ่อที่1 y หารด้วย3ข้อมูลเรียบร้อยนะครับก๊อปออกมาเลยแล้วก็รวมได้เท่าไหร่ปุ๊บเรียบร้อยนะครับจัดการเอาตัวนี้ตั้งนะครับลบด้วย correction factor เขาเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นเราดูต่อช่องนี้นะครับเรามากลับมาดูอันนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราบอกว่าเอาผลรวมของ xij ยกกำลังสองซ้ำถูกไหมครับลบด้วยผลรวมแต่ละพ่อยกกำลังสองหารด้วยจำนวนข้อมูลในพ่อนั้นมีกี่ข้อมูลจับบวกกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับนะเจ้าตัวนี้นะครับนะก็คือ x คูณ x ถูกไหมเราก็เปลี่ยนเป็น x คูณ yนะก็คือช่องนี่ x คูณ y อันนี้อันนี้นะนะครับนี่คือผลรวมอันนี้คือตัวหน้านะส่วนตัวหลังที่เราทำเมื่อกี้ก็คือช่องนี้ถูกไหมก็คือจากเดิมที่เป็น xi. คูณ xi. ก็เปลี่ยนตัวหนึ่งเป็น y เป็น xi. คูณ yi. นี่แหละนะครับเราก็หารด้วย n ก็ซัมก็คือตัวเมื่อกี้นะครับก็คือช่องนี้นะเอาตัวนี้ตั้ง1ตั้งลบ2นะครับแล้วก็มาใส่ช่องนี้โอเคนะ1ตั้งไหนละ1ตัวนี้นะ1นะครับตั้งลบด้วย2 2คือตัวนี้โอเคเรียบร้อยนะครับบวกกันต้องเท่ากับ0นะสต็อปมาวางโอเคเป็น0นะตัวนี้เวลาเช็คผมทำอย่างนี้นะตัวนี้นะเช็คว่า2ตัวนี้บวกกันต้องเท่ากับตัวนี้นะครับนะเวลาถามผมก็ใช้ตัวนี้บวกตัวนี้นะครับแล้วก็ลบตัวนี้นะแล้วก็มาใส่ไว้ในช่องข้างล่างนะครับถ้าจะต้องเท่ากับ0นะโอเคเสร็จแล้วเรามาทำฝาเลยด้านนู้นไม่ใช้ละนะครับผมเพิ่มขนาด150เกินลดลงโอเคต่อนะครับได้ละทีนี้ที่เหลือตัวนี้ก๊อปได้เลยเหมือนเดิมนะก๊อปปี้วางโอเคตามพื้นฐานไม่มีลบทิ้งนะนะก็เหมือนเดิมนะครับนะตัวนี้ก็คือเอาตัวนี้ตั้งหารด้วย df โอเคนะนะก็คือ spc หารด้วย df นะครับได้เป็นช่องนี้นะครับนะแล้วก็
ตัว mean of cross product ของ offspring เนี่ยมันจะเท่ากับ covariant w นะแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็น covariant w บวกด้วยค่า k covariant psi ถูกไหมครับนะมันก็เลยกลายเป็นสูตรเดียวกันนะนะต้องการรู้ว่า covariant phenotype เท่าไหร่ก็เหมือนเดิมนะเราก็เอา2ตัวนี้บวกกันนะครับได้เป็น covariant phenotype นะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่า covariant additive เท่าไหร่ก็เหมือนเดิมนะก็เป็น4 covariant psi นะ4 covariant psi ก็ได้เป็น covariant additive โอเคเพราะฉะนั้นสูตรมันเหมือนกันหมดก็เลยก๊อปวางได้เลยในชุดหลังนะชุดหลังส่วนเนี้ยนะครับเทอมหลังตรงเนี้ยนะครับสามารถก๊อปวางได้เลยนะก๊อปวางแต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็ลบทิ้งโอเคทีนี้เราจะต้องมาหา RG นะหา RG นะครับนะอย่างที่บอกว่า RG เนี่ยคือใช้covariant additive ถูกไหมครับนะหารด้วย variant additive ของลักษณะ x ถอด root นะ variant additive ของลักษณะ y ถอด root เดี๋ยวเอา RG ก่อนนะนะครับเพราะฉะนั้นตัวบนเอาตัวบนก่อนนะตัวบน covariant additive ก็คือช่องนี้โอเคไหม variant additive นะ variant additive ของ a ก็คือของ x ถูกไหมก็คืออันนี้ส่วนของ y สีเขียวแล้วกันนะของ y ก็คือตัวนี้นะโอเคแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใส่สูตรเข้าไปอย่างนี้นะครับก็คือ rg เนี่ยนะครับเราจะหาก็คือเราใช้ช่องนี้อะไรเนี่ย t 16นะครับนะผมใช้ t 16นะครับนะหารด้วยนะวงเล็บนะเอาเข้าไปลบไป square root นะครับของ a นี่เท่าไหร่ t 3นะครับ t 3นะแล้วก็คูณใช่ไหมคูณ square rootsqrt ของช่องนี้คือ t 9ของ t 9นะครับประกงเล็บปิดนะครับโอเคเดี๋ยวทำเลยนะมัน rg นะเอาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะ rg นะครับ rg ทำไงดีgenetic correlation ใช้อย่างนี้แล้วกันนะ genetic correlation นะครับนะก็คือเราใช้เท่ากับช่องนี้โอเคนะหารด้วยวงเล็บก่อนนะ sqrt square root ของช่องนี้คูณกับ sqrt square root ของ variant additive ของ y นะครับปิดเท่าเรียบร้อยได้ละ genetic correlation 0.52 นะครับ 0.53 อ่ะต่อไปphenotypic correlation นะครับดูต่อนะ phenotypic correlation นะครับก็คือ covariant นะ covariant ของ phenotype ถูกไหมครับนะหารด้วย variant phenotype ของ x ถอด root นะ variant ของ phenotype ของ y ถอด root นะครับเพราะนั้นผมก็จะใช้ตัวนี้ตั้งนะตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวนี้ตั้งนะแล้วก็หารด้วยตัวนี้ถอดรูทกับตัวนี้ถอดรูทนะโอเคลุยกันเลยนะครับเหมือนเดิมก็เท่ากับ covariant phenotype หารด้วยวงเล็บ sqrt square root ของช่องนี้นะครับคูณ sqrt square root ของช่องนี้วงเล็บปิดเท่าเรียบร้อยเสร็จแล้ว phenotypic correlation 0.39 นะครับอาจจะเห็นอาจารย์ตัวเลขทำไมมันเพี้ยนๆไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเลขที่ผมได้มาคือสมมุติเอานะพอสมมุติเอาตัวเลขมันอาจจะออกดูเพี้ยนๆหน่อยไม่เป็นไรนะครับถ้าใครอยากรู้แล้ว environment นะ environment correlation เป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ทำได้เหมือนกันนะครับนะก็คื
เจ้า environment เนี่ยนะครับมันจะเป็น covariance w ถูกไหมครับนะลบด้วย3 covariance psi หรือคุณจำได้หรือเปล่าอาจจะยังไม่เริ่มจำเนาะก็คือมันอย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายตัวนี้เพิ่มนิดนึงนะครับมันอย่างนี้นะครับก็คือเราใช้covariance p ลบด้วย covariance additive นะครับนะมันจะเท่ากับ covariance ของ environment นะครับนะทีนี้เจ้า covariance p ตัวเนี้ยนะครับมันคือเอา covariance additive ถูกไหมบวกด้วย covariance w นะครับนะส่วนโอ้โทษไม่ใช่ additive covariance psi นะ covariance psiนะโคเวเลนไซคือโคเวเลนพีตัวเนี้ยคือเราใช้โคเวเลนวีบวกโคเวเลนไซถูกไหมครับนะได้เท่ากับโคเวเลนพีนะทีนี้เจ้าแอดดิทีฟเนี่ยเราใช้4โคเวเลนไซนะครับเพราะตัวนี้ก็จะลบด้วย4โคเวเลนไซนะมันพอลบมาเสร็จปุ๊บมันก็เลยเหลือเป็นโคเวเลนวลบอันนี้มี4ถูกไหมตัวนี้มี1ลบ3โคแวเลียนไซน์อันนี้คือที่มาของตัวนี้นะครับนะส่วนตัวล่างก็เหมือนกันนะครับก็คือเราก็ใช้แวเลียน P ถูกไหมลบด้วยแวเลียนแอดดิทีฟนะมันก็จะกลายเป็นแวเลียน W ลบด้วย3แวเลียนไซน์นะครับสำหรับตัวล่างนะโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะหาRG นะถ้าคุณจะหา RG นะครับเอ้ยโทษ RE นะครับตัวบนเนี่ยเราจะใช้โคแวเลียนWนะครับลบ3โคแวเลียนไซน์โอเคนะส่วนตัวล่างนะครับตัวล่างนะยาวหน่อยนะก็จะเป็นแวเลียนWลบ3แวเลียนไซน์นะครับอันนี้ของ X ของ X ใช้ส้มกันของ X นะของ x นะครับแล้วก็ถอดรูทนะครับนะแล้วก็ใช้ variance w ลบ3 variance psi นะครับตัวนี้ของ y นะครับของ y นะถอดรูทอย่างนี้นะครับนะเราก็จะได้เป็น re นะแต่ re เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่เราคำนวณได้จะคำนวณให้ดูนะเท่ากับวงเล็บนะลืมละw ถูกไหม w ลบด้วยวงเล็บ3คูณ covariance psi นี่คือตัวบนนะครับส่วนตัวล่างนะครับเราก็วงเล็บไปก่อน square root sqrt ของ variance w อันนี้ของ x นะ variance w ลบด้วย3คูณvariance psi คูณกับ square root ของ variance w ลบ3คูณ variance psi เรียบร้อยเสร็จปุ๊บอะไรผิดสักอย่างนึงสาม variance psi ลบ3คูณนี่คืออะไรข้อแรกนะครับต่อไปข้อที่2หาทีละตัวสิโคแวเลียนต์ e ก่อนนะโคแวเลียนต์ e ก็คือเอาตัวนี้ตั้งลบด้วยวงเล็บ3คูณแวเลียนต์ไซน์ได้แล้วก็เป็นแวเลียนต์ e ของลักษณะ x แวเลียนต์ e ของลักษณะ x ก็เท่ากับ w ลบวงเล็บ3คูณแวเลียนต์ไซน์โอเคแวเลียนต์ e ของลักษณะ y เท่ากับ w ลบวงเล็บ3คูณแวเลียนต์ไซน์ลบอ๋อมันเจอสแควร์รูทติดลบ
มาเจอสแควร์รูทติดลบมันก็เลยคำนวณไม่ได้มาเจอตัวนี้สแควร์รูทของเครื่องหมายลบก็เลยคำนวณไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรนะครับให้เรารู้ว่ามันมาได้ยังไงก็พอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกบังเอิญตัวเลขเนี้ยนะครับเป็นตัวเลขที่สมมติขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะคำนวณไม่ได้ในบางตัวแต่ว่าให้รู้วิธีทำพอโอเคนะโอเคทีนี้งานที่มีใครถามอะไรก่อนไหมก่อนที่จะมอบหมายงานให้ไม่มีนะทีนี้งานนะครับงานผมไปหน้างานของเรา 8% เด็กๆแบตโทรศัพท์หรือ 8% อ่ะนี่นะครับงานอันนี้นะครับผมมีไฟล์ที่แนบไปของแลบเมื่อวันจันทร์นะครับทีนี้เจ้าแลบวันจันทร์เนี่ยจะเป็นข้อมูลคนละข้อมูลกันนะมันคุณอาจจะไปดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับเพราะแลบวันจันทร์เนี่ยผมทำทั้งหมด10พ่อละ3ตัวเหมือนกันนะพอแลบเราผมเปลี่ยนนะเพื่อให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันนะครับเราก็เลยจำนวนจะลดลงนะคนไปดูได้โอเคนะเดี๋ยวกลับมานะครับที่งานก็คือส่งในนี้นะครับ lab rg นะไม่ได้มีคำสั่งอะไรคำสั่งจะสั่งในห้องเอานะครับก็คือให้คุณไปสมมุติตัวเลขเองนะครับสมมุติตัวเลขเองนะครับสมมุติตัวเลขตรงนี้นะครับเอาสัก10พ่อนะ10พ่อนึงให้มีลูก4ตัวแล้วคุณก็สมมุติเองนะว่า x จะเป็นตัวเลขอะไรดี y เป็นตัวเลขอะไรดีนะ1พ่อให้มีลูก4ตัวนะมีทั้งหมด10พ่อคุณจะมีลูกทั้งหมด40ตัวนะครับแล้วคุณก็ลองทำเหมือนผมทำแบบนี้นะครับนะมีทั้งอโนวามีหาอัตราพฤติกรรมให้ด้วยนะครับแล้วก็มี analysis of covariance นะครับ ANOVA อันนี้นะแล้วก็หา genetic correlation phenotypic correlation นะครับenvironment ไม่ต้องหาก็ได้นะครับเอาแค่2ตัวนี้ก็พอนะโอเคนะ10พ่อละ4ตัวนะครับไปสมมติตัวเลขเอาเองทำไมไม่เอาพ่อละ3ตัวนะครับผมอยากให้คุณลองหัดทำพวกนี้เองนะครับนะพ่อละ4ตัวคุณจะได้ทำพวกนี้ใหม่หมดอยู่แล้วได้ทำใหม่นะทำใน Excel นี่แหละนะครับแล้วก็ส่งเป็นไฟล์ Excelโอเค1ชั่วโมงพอดีในการพูดคุยมีคำถามอะไรถามเพิ่มเติมไหมวิดีโอนี้จะอัพกี่โมงครับวิดีโออันนี้เหรอเดี๋ยวผมอัพให้คืนนี้ผมได้อัดไปไหมอัดอยู่จะให้ผมอัพให้ใช่ไหมได้ได้ครับโอเคของวันจันทร์ผมอัดไปหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วน่าจะอัดไปอยู่เดี๋ยวถ้าอัดไปผมอัพให้ทั้งสองเซกเลยเนาะโอเคอันนี้ให้ผมแนบไฟล์ไปอีกไหมล่ะแนบก็ได้นะเดี๋ยวผมแนบค่ะเดี๋ยวผมเซฟเป็นอีกชื่อหนึ่งแล้วกันนะครับของคุณเซกสองใช่ไหมผมเซฟเป็นชื่อของเซกสองแล้วกันเป็นแป๊บครับผมวิชาสุกรอาจารย์ได้อัดคลิปไว้ไหมครับที่สอนไปเมื่อวานครับผมอัดไว้อยู่แต่ผมยังไม่ได้อัพของเมื่อวานยังไม่ได้อัพเลยสักวิชาเดี๋ยวจะอัพไว้ให้วันนี้ทั้งหมดเลยโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้ก่อนผมเพิ่มอันนี้ให้ก่อนนะก่อนนะแป๊บนึงผมไปแชร์สกรีนดีกว่าจะได้รู้ว่าผมทำอะไรบ้างเนาะครับผมจะแก้ไขเดี๋ยวเพิ่มอันนี้ให้นะครับไฟล์เพิ่มไฟล์ให้เป็นของคุณจะเป็นไฟล์ที่เรียนวันนี้นะครับก็จะเป็น RG 2โอเคนะเป็น RG 2
Excel เผื่อคุณไปดูประกอบ RG2 นะของ Sec 1เขาจะเป็น RG1 ไฟล์เดียวกันแหละผมเปลี่ยนชื่อเฉยๆนะแต่ว่าของ Sec 1เนี่ยที่อัพไว้เขาจะมีเฉพาะที่เขาเรียนนะครับแต่ของคุณจะมีทั้ง2 Sec เลยโอเคเรียบร้อยบันทึกคนที่ส่งแล้วมีผลกับคนส่งแล้วไหมเนี่ยโอเคไม่มีผลตัวนี้ของเป็นของคุณนะ RG2 นะครับแล้วก็ของ Sec 1เขาจะเป็น RG ไม่ใช่ RG นี่ผมลบไม่เป็นไรเอาตามนั้นแหละมีข้อมูลหมดอยู่แล้วโอเคโอเคมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีไหมไม่มีผมปล่อยนะเดี๋ยวลินบอกปล่อยเลยโอเคนะถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมอัพให้ในวันนี้นะครับนะทั้งตั้งแต่เมื่อวานวิชาสกอร์เนาะแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวอัพให้หมดเลยโอเคครับแล้วเราเจอกันเมื่อไหร่ล่ะพรุ่งนี้ใช่ไหมโอเคครับสวัสดีครับทุกคนไปละขอบคุณครับ